ดีค่ะพลอยเอมอสนะคะวันนี้17 มกราคม 2022จะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะตามไปชมกันเลยค่ะผู้ใช้อัปเดต iOS 15น้อยกว่าตอนที่อัปเดตเป็น iOS 14เพราะมีทางเลือกที่จะไม่อัปเดตเป็น iOS 15ก็ได้9 to 5 Mac รายงานว่ายอดการอัปเดต iOS 15ของผู้ใช้นะคะน้อยกว่าตอนที่อัปเดตเป็น iOS 14โดย Apple เผยว่ามีผู้ใช้อัปเดตเป็น iOS 14มากกว่า 81% ขณะที่ iOS 15นะคะมีผู้ใช้อัปเดตเพียง 72% เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะการใส่ทางเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกอยู่ใน iOS 14ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้อัปเดตเป็น iOS 15น้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะเพราะผู้ใช้บางรายนะคะอาจจะยังไม่อยากอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่หรืออยากจะอัปเดตแค่เฉพาะความปลอดภัยเท่านั้นค่ะ Apple ถอดตัวเลือกอัปเดต iOS 14.8.1 สำหรับผู้ใช้ iOS 14.8 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าเหลือแค่ iOS 15.2.1 ให้ผู้ใช้อัปเดตเท่านั้นโดยปกติแล้วนะคะหากผู้ใช้เลือกที่จะใช้ iOS 14.8 ต่อไปนะคะก็สามารถเลือกอัปเดตเป็น iOS 14.8.1 ไม่ขยับไปเป็น iOS 15ก็ได้ค่ะแต่เมื่อพลอยเข้าไปเช็คในรายการอัปเดตดูแล้วนะคะพบว่ามี iOS 15.2.1 ขึ้นมาแทนซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก Apple นะคะว่าเป็นบั๊กของระบบหรือว่าตั้งใจถอดกันแน่ค่ะ Markerman เผยว่า Apple กำลังทดสอบการใช้ผิวกระจกหลังเครื่อง iPad Pro ให้รองรับชาร์จไร้สายที่อาจเปิดตัวปี2022นี้รายงานระบุว่า Apple ได้ทดสอบปรับหลังเครื่อง iPad Pro ให้เป็นกระจกโดยหนึ่งในตัวต้นแบบนะคะจะใช้โลโก้ที่เป็นกระจกขนาดใหญ่ซึ่งถ้ามีพื้นที่เป็นกระจกแล้วนะคะก็สามารถวางบนแท่นชาร์จไร้สายได้เลยค่ะและอีกตัวต้นแบบนะคะจะมี MagSafe ที่มีแม่เหล็กยึดติดด้านหนากว่า iPhoneซึ่งข้อมูลระบุว่าจะชาร์จไร้สายได้เร็วกว่าการชาร์จผ่าน MagSafe ของ iPhone อีกด้วยค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะข่าวลือ iPad Air 5รุ่นรองรับ 5G อาจเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2022คาดว่าจะเปิดตัวพร้อม iPhone SE 3 Mac Otakara นะคะได้เผยว่าสเปคภายใน iPad Air 5จะอัปเกรดเป็นชิป A15 Bionic ซึ่งคล้ายกับ iPad Mini 6นะคะและได้อัปเกรดกล้องหน้าเป็นเลนส์อัลตราไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับฟีเจอร์ Center Stage ได้และรุ่นเซลลูล่าก็รองรับ 5G ด้วยค่ะอัปเกรดครั้งใหญ่ iPhone 14 Pro อาจมาพร้อมกล้องความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลปรับครั้งแรกจาก iPhone 6s ที่ใช้12ล้านพิกเซลมาตลอด TrendForce เผยว่ากล้องไวด์ที่เป็นกล้องหลักของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะมีความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลค่ะมากกว่า iPhone 13ที่ใช้เพียง12ล้านพิกเซลนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เท่ากับว่าเป็นครั้งแรกที่ iPhone นะคะอัปเกรดกล้องหลังมากกว่า12ล้านพิกเซลที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 6s จนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับกล้องที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะจะช่วยให้ถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดได้มากถึง 8K เพิ่มความสามารถในโหมดถ่ายภาพกลางคืนได้ดีขึ้นและรวมถึงซูมภาพได้ใกล้ขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์น่าสนใจที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ